ท่าที่ผมดูนี่มันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆอย่างที่คุณโกศลว่าเลยนะครับลูกค้าร้องเรียนมากกว่า 40% ของบ้านที่ขายไปแล้วผมว่าเราคงต้องหยุดการขายโครงการนี้ไปก่อนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดแหววแหววโทรหาแกสลาเดี๋ยวนี้ดวงใจเทวพรหมดุจอักษรคืนนี้20:20 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus